สวัสดีค่ะเย้มาแล้วนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยค่ะยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตค่ะต้อนรับทุกๆท่านนะคะเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยค่ะมารอคอยรอคอใบเตยที่นี่ที่เดิมนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันค่ะวันนี้ใบเตยก็จะมาเล่นพิกอาคาร์ดเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆค่ะมาเล่นพิกอาคาร์ดในหัวข้อนี้นะคะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้ค่ะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้ค่ะก็ถ้าเป็นข้อความสำหรับคุณจริงๆนะคะเป็นประโยคที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้จริงๆก็ขอให้คุณได้รับคำตอบกลับไปในวันนี้นะคะโอเคนะคะก็มีไพ่3ใบ3กลุ่มให้เพื่อนๆได้เลือกกันนะคะกองที่1กองที่2กองที่3นะคะ Strength Transformation แล้วก็ Balance นะคะเพื่อนๆเลือกมาเลยค่ะ1ใบที่รู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะใบไหนสะกดจิตเราได้เราก็เลือกใบนั้นแหละนะคะใบไหนสะกดจิตเราได้เราก็เลือกใบนั้นเลือกมา1ใบนะคะที่รู้สึกว่าพิเศษนะคะรู้สึกว่าดึงดูดใจดึงดูดสายตานะคะกับหัวข้อนี้นะคะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้นะคะ Strength Transformation และ Balance นะคะเลือกมาเลยค่ะน่าจะได้กองไพ่แล้วนะคะ1ใบนะคะที่ใช่คุณแล้วเราไปฟังคำทำนายกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตค่ะต้อนรับคุณเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะหมุนมาจุนมาให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะถ้าคลื่นความถี่ของเราตรงกันแล้วนะคะก็มาฟังคำทำนายกันได้เลยได้เลย พูดผิดพูดถูกนะคะใครเลื่อนมาเจอด้วยความบังเอิญกด Subscribe ให้ใบเตยก่อนนะใบเตยขอคิดค่าครูนะคะเป็นการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยด้วยนะค่าครูไม่แพงเลยนะคะแค่กด Subscribe นะคะส่วนใครที่กดแล้วนะคะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ทำ Time Stamp ให้ใบเตยด้วยนะคะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้นะคะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันวันนี้ใบเตยไม่ได้ทอยลูกเต๋านะคะเราก็จะมาเช็คพลังงานจากไพ่เลยนะ Strength นะคะเป็นไพ่ประจำตัวของคุณในวันนี้นะคะวันที่คุณเปิดคลิปมาเจอใบเตยพอดีไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนวันนี้คุณเป็น Strength นะคะเป็นคนนี้นะคะโอเคเราไปเช็คพลังงานกันเลยขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยนะคะคุณความดีที่คุณได้ทำคุณงามความดีที่คุณได้ทำนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมถึงเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณจักรวาลช่วยเปิดทางให้ใบเตยอ่านไพ่ได้ง่ายๆและขอให้คุณได้รับประโยชน์กลับไปในวันนี้นะคะมันอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนนะคะหรือมันอาจจะไม่ได้ตรงเลยก็ได้เพราะฉะนั้นก็ลองไปเช็คกันก่อนนะคะถ้ามันใช่ข้อความสำหรับเราจริงๆนะคะขอให้คุณมีพลังงานดีๆกลับไปนะคะแล้วก็ขอให้คุณมีกำลังใจที่ได้เข้ามาฟังคลิปในวันนี้ค่ะโอ้ใบแรกเป็นเดทเลยใบที่สองเป็นอัศวินถ้วยใบที่สามนะคะเป็นแฮงแมนใบที่สี่เจ็ดไม้และใบที่ห้าเป็นสามดาบค่ะ
ขออนุญาตกระแอมนิดนึงเบเดมองว่าเพื่อนๆที่เลือกกลุ่มที่1เด็กที่1ตอนนี้ใช้ความพยายามอย่างหนักหน่วงนะคะในการที่จะดำเนินเดินตามชีวิตให้มันเป็นปกติสุดปกติสุขที่สุดนะคะคุณมีความกังวลใจคุณมีความเครียดค่อนข้างมากนะคะวันนี้นะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณตึงเครียดกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันนะคะที่มันเป็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโรคระบาดการงานการเงินหรือภาระหน้าที่ต่างๆที่คุณจะต้องรับผิดชอบวันนี้คุณจริงจังคุณค่อนข้างจริงจังแล้วคุณค่อนข้างซีเรียสแล้วก็เครียดนะกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นคุณอาจจะเปิดข่าวมาข่าวตอนเช้าข่าวตอนเที่ยงหรืออาจจะเป็นคุณกำลังเล่นโซเชียลอยู่คุณดูข่าวคุณเสพข่าวมันมีความเครียดขึ้นมาเอ๊ะชีวิตจะไปยังไงต่อดีจะอยู่รอดปลอดภัยไหมสุขภาพร่างกายจะเป็นยังไงเราจะยังแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่าแล้วการเงินการงานเราจะเป็นยังไงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบเราจะไปต่อได้ไหมคุณเครียดนะคะวันนี้คุณเครียดคุณมีความตึงเครียดอยู่ในความคิดความรู้สึกของคุณมันเกิดขึ้นโดยที่คุณก็พยายามที่จะประคับประคองชีวิตคุณนั่นแหละแล้วคุณพยายามที่จะมองโลกในแง่บวกมากๆแต่วันนี้มันอดไม่ได้ที่คุณจะฉุกคิดขึ้นมาว่าเราจะอยู่รอดปลอดภัยไหมเราจะแบบสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้หรือเปล่านะคะถ้าเป็นคนไทยที่ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างแดนไม่ได้อยู่ในถิ่นฐานบ้านเกิดอยู่ต่างที่ต่างถิ่นคุณก็เป็นห่วงครอบครัวหรือคนที่อยู่เมืองไทยมากๆนะคะส่วนคนที่อยู่ในไทยนะคะหรือณเวลานี้นะคะที่คุณมาเปิดไพ่ไปได้มองว่าคุณมีความตึงเครียดคุณเครียดนะกับสถานการณ์มากๆมันดูชะลอตัวมันดูล่าช้าบางคนก็อดทนมากๆรองานนะคะมันจะต้องคือเหมือนกับเราคิดว่ามันจะต้องใช้ความอดทนมากขนาดไหนกันเราถึงจะผ่านเรื่องนี้ไปได้นะแต่คุณก็เก่งนะคุณเก่งนะคะคุณยังเป็นควีนเหรียญอยู่เป็นคนที่จะประคับประคองสถานการณ์ไปต่อได้อยู่นะคะแฮงแมนขึ้นมาคือมันอาจจะด้วยสิ่งแวดล้อมนะคะหน้าที่การงานการเงินหรือสิ่งแวดล้อมที่มันเป็นภาวะเศรษฐกิจหรือบ้านเมืองที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันทำให้คุณตึงเครียดแต่ตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้แบบฟุบลงไม่ได้ล้มลงหรือไม่ได้หยุดชะงักกับการที่จะทำหน้าที่ของตัวเองนะคะคุณยังทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ขมักเขม้นขยันหมั่นเพียรแล้วคุณก็หวังว่าคุณจะเอาชนะทุกๆปัญหาและอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นได้ตอนนี้แล้วคุณก็หวังว่าทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณจะสามารถก้าวข้ามนะคะทุกๆอย่างไปได้ด้วยความเข้มแข็งของคุณด้วยสติปัญญาของคุณด้วยความอดทนของคุณที่คุณมีอยู่มากกว่าทุกๆคนที่มันเป็นนะคะคุณมีความอดทนมากเป็นพิเศษแล้วชีวิตคุณเคยเจอเรื่องหนักๆมากพอสมควรมันไม่ใช่แค่ตอนนี้ที่เราเจอเรื่องหนักๆในอดีตตัวคุณเองเคยผ่านทั้งทุกผ่านทั้งสุขผ่านทั้งปัญหาชีวิตผ่านมาหนักหน่วงพอสมควรและขณะนี้คุณอาจจะคิดว่าโอเคหนักกว่านี้ก็ผ่านมาแล้ววันนี้มันอาจจะเป็นอีกหนึ่งบททดสอบที่คุณจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้และคุณจะเอาชนะมันให้ได้คุณรักษาทุกๆอย่างที่มันยังมีอยู่ในชีวิตคุณคุณรักษาสถานภาพการเงินการงานครอบครัวบ้านช่องห้องหอความสัมพันธ์คุณยังรักษามันไว้ได้อยู่ถึงคุณจะเหนื่อยมากแค่ไหนก็ตามนะคะวันนี้ใบเตยอ่านไพ่แล้วใบเตยรู้สึกว่ามีอาการเหมือนจุกๆอ่ะเหมือนคนจะร้องไห้มันเป็นอย่างเงี้ยพลังงานที่ใบเตยรับได้จากคุณคือประมาณนี้ไม่ได้พูดเองนะคะเห็นจากไพ่แล้วมันสัมผัสได้จากความรู้สึกที่มันอัดอั้นตันใจมันอยากร้องไห้อ่ะมันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องอดทนขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยมันเมื่อไหร่มันจะผ่านไปสักทีอารมณ์ประมาณเนี้ยแล้วแบบมันจุกอยู่ที่คอคุณพลังงานของคุณเป็นประมาณนี้ถ้ามันไม่ได้ตรงกับคุณไม่เป็นไรนะอาจจะยังไม่ใช่ข้อความของคุณหรืออาจจะยังไม่ใช่พลังงานของคุณในวันนี้นะคะคุณอาจจะอยู่ในราศีพิจิกนะคะธาตุลมเมถุนตุลกุมนะคะหรือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟนะคะคือพลังงานมันขึ้นมารวมๆนะคะเป็นช่วงที่คุณทำอะไรไม่ได้ยังต้องนิ่งยังต้องอยู่เฉยๆยังจะต้องทำหน้าที่ของคุณต่อไปนะคะนะถ้าคุณไม่สบายอยู่ตอนนี้นะคะให้คุณอดทนสักนิดนึงเดี๋ยวมันก็ผ่านไปนะคะกัดฟันสู้ค่ะอะไรจะเกิดเราก็ต้องผ่านมันไปให้ได้นะคะถ้าคุณสบายดีอยู่ถ้าคุณมีความกังวลใจตอนนี้นะคะ
ก็ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเถอะว่ามันจะผ่านไปได้ด้วยดีแล้วก็ถ้าคุณมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์อยู่ตอนนี้นะคะคุณเจ็บปวดหัวใจคุณเสียความรู้สึกคุณเศร้าคุณอยากจบหรือคุณอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์มาใบเตยก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะผ่านมันไปได้ทุกๆเรื่องนะคะประมาณนี้มันอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งบางคนมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ความรักอาจจะเพิ่งจบความสัมพันธ์ลงเสียใจเสียความรู้สึกไปต่อไม่ได้บางคนรอคอยโอกาสเรื่องการงานหรือบางคนรับผิดชอบชีวิตอย่างหนักหน่วงอย่างเต็มที่อย่างสุดความพยายามบางคนต้องอดทนทำอะไรมากไม่ได้นะคะประมาณนี้แต่คุณก็ยังทำหน้าที่ของคุณได้ดีอยู่คุณยังเข้มแข็งนะคะนี่คือสิ่งที่ใบเตยมองเห็นตรงนี้นะคะปกติใช้ไพ่สำหรับนี้ใบเตยไม่เคยซีเรียสขนาดนี้นะเนี่ยแต่ใช้ไพ่สำหรับนี้วันนี้จริงจังจังเลยโอเคนะคะเราไปดูข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่คุณควรรู้ตอนนี้ไปดูกันค่ะขอให้คุณได้คำตอบดีๆก็แล้วกันนะคะเพื่อนๆวันนี้ทำไมใบเตยอ่านไพ่จริงจังจังเลย ถ้ามันไม่ตรงไม่เป็นไรนะคะอาจจะยังไม่ใช่ข้อความสำหรับเราวันนี้นะคะแต่ถ้ามันตรงมันเป็นพลังงานของเราก็มาดูกันต่อค่ะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะสื่อสารอะไรกับเราไหมหรือมีข้อความอะไรที่อยากจะเหมือนกับไกด์เราหรือเปล่าหรือเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้เราได้หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะก่อนจะทำคลิปทุกครั้งเนี่ยใบเตยก็จะสวดมนต์พอประมาณน่ะสวดมนต์ยาวอยู่พอสมควรนะคะก็จะตั้งจิตอธิษฐานถ้าเราบุญสัมพันธ์กันนะคะหรือพลังงานเราตรงกันไปเลยว่าคุณน่าจะได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยนะคะส่วนใครที่รู้สึกว่าจริตไม่ตรงกับใบเตยหรือฟังแล้วเครียดฟังแล้วไม่สบายใจหรือฟังแล้วมันแบบไม่โอเคก็เลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะขอให้คุณได้ประโยชน์กลับไปในวันนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะที่ให้กำลังใจกันในทุกๆวันใบเตยก็ให้กำลังใจคุณนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นห่วงทุกท่านนะคะเป็นห่วงทุกคนเป็นห่วงตัวเองแล้วก็เป็นห่วงทุกอย่างนะคะแล้วก็ให้กำลังใจทุกท่านด้วยนะคะเราต้องผ่านสถานการณ์ที่มันหนักๆไปให้ได้เนาะเดี๋ยวเราไปดูกันนิดนึงข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะKing of Sword Knight of Pentacles โอ้สิบดาบ Chariot 7ถ้วย ข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอกับสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงสักแค่ไหนปัญหาที่คุณต้องผ่านพบนะคะความทุกข์ความเศร้าความเสียใจความผิดหวังความท้อแท้หรืออาการสิ้นหวังต่างๆนะคะที่คุณผ่านพบอยู่ตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าคุณจะมีทางออกนะไม่ว่าคุณจะเจอทางตันหรือคุณจะอยู่ในที่มืดสักแค่ไหนนะคะคุณจะอยู่ในที่มืดสักแค่ไหนท่านจะคอยปลอบประโลมคุณนะคะคอยให้กำลังใจคุณและช่วยคุณเท่าที่จะช่วยได้นะคะพลังบุญกำลังบุญของคุณส่งถึงท่านได้แค่ไหนท่านก็ช่วยคุณได้แค่นั้นนะคะแล้วท่านก็คอยให้กำลังใจแล้วก็คอยไกด์คอยนำทางชีวิตคุณอยู่นะคะเป็น7ถ้วยเป็น King of Swords ทุกๆอำนาจในการตัดสินใจของคุณนะคะมันเปี่ยมล้นไปด้วยพลังงานดีๆนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรนะคะคุณจะเดินต่อไปแบบใดในชีวิตคุณทางเลือกชีวิตคุณเป็นยังไงคุณจะก้าวผ่านความทุกข์ยากความเจ็บปวดความเสียใจไปได้นะคะเป็นคิงดาบนะคะคนที่พร้อมที่จะเอาชนะปัญหาทุกๆอย่างไปได้ด้วยตัวเองนะคะอัศวินเหรียญนะคะในเรื่องของการเงินถ้าคุณรู้สึกว่ามันตึงๆนะคะมันก็จะเป็นช่วงที่คุณจะหมุนนะคะหมุนเงินได้ทันเวลาพอดี
ใครที่รอข่าวในเรื่องของการงานมันจะมีโอกาสในเรื่องของการงานเข้ามาให้คุณรอสักพักนะคะ7ถ้วยมันเหมือนกับว่ามันมีช่องทางมันมีโอกาสอยู่รอจังหวะดีๆค่ะช่วงนี้คู่แข่งค่อนข้างที่จะเยอะนะในเรื่องของการสมัครงานการเดินทางนะคะอาจจะมีความล่าช้าหรืออะไรที่เราวางแผนไว้ว่าเราจะเดินทางมันอาจจะล่าช้าหรือมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะอาจจะไม่ใช่จังหวะที่ดีที่เราจะต้องเดินทางเนาะถ้ามันมีความล่าช้านะคะหรือผิดแผนที่วางไว้ก็ไม่เป็นไรนะPage of Swords 10ไม้ Queen of Swords เห็นไหมคุณเสือขึ้นมานะคะคุณคือเสือ Emperor คุณคือราชาคุณคือ King คุณคือราชินีไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่วุ่นวายใจสักแค่ไหนนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอยู่ข้างๆคุณเสมอคุณเห็นไหมคะขอเปิดใบนี้เนี่ยคิงนะคะคิงกับควีนคิงดาบกับควีนดาบทุกๆเรื่องที่คุณจะต้องผ่านพบที่คุณจะต้องพบเจอในวันนี้ตอนนี้เวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าอดทนนะทุกๆปัญหาน่ะคุณแก้ไขมันได้ด้วยตัวคุณเองอยู่แล้วคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณมีอำนาจมากพอที่จะจัดการทุกๆอย่างในชีวิตคุณให้ราบรื่นรับปัญหาทุกๆอย่างจะคลี่คลายลงด้วยความสามารถของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์อะไรอยู่คุณแก้ไขมันได้คุณเอาชนะมันได้ด้วยสมองอันปราดเปรื่องของคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันหนักพอสมควรในระยะนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์การงานการเงินสถานการณ์ในชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณทำงานถ้าคุณมีประเด็นปัญหาอยากจะบอกว่าให้คุณอดทนนิดนึงนะคะความขัดแย้งในองค์กรความไม่ลงตัวความไม่ลงรอยนะในเรื่องของหน้าที่การงานมันอาจจะยากอยู่ในช่วงแรกๆแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะก็ขอให้คุณอดทนอีกสักนิดนึงค่ะความสำเร็จใกล้เข้ามาแล้วนะคะในเรื่องของงานหรือโปรเจกต์ต่างๆที่คุณหยิบจับอยู่ตอนนี้นะคะในเรื่องของการเดินทางการดีลกับต่างชาติต่างภาษานะคะมันอาจจะล่าช้าบ้างนะคะแต่อะไรที่คุณวางแผนไว้มันมีเกณฑ์ที่จะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นทำใจสบายๆค่ะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เดินทางนะคะหรือท่านใดที่วางแผนว่าจะไปใช้ชีวิตต่างประเทศจะไปเรียนต่อจะไปศึกษาดูงานก็มีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะหรือมีข่าวเรื่องการเดินทางเกิดขึ้นกับคุณนะถ้าคุณเคลียร์เรื่องเอกสารยังไม่สมบูรณ์ยังไม่รู้ล่วงนะคะมันก็จะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะส่วนคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะที่อยากจะกลับมาไทยนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะโอกาสที่ดีจังหวะที่ดีมันจะเกิดขึ้นอยู่รอเวลานิดนึงนะคะช่วงนี้คุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนนะคะพัฒนาตัวเองเรื่อยๆทำบุญนะคะเกี่ยวกับการบริจาคโลหิตถ้าสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะถ้าบริจาคโลหิตไม่ได้นะคะบริจาคลงศพผ้าห่อศพนะคะทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลค่ะบริจาคค่าน้ำค่าไฟหรือบริจาคน้ำเป็นแพ็คๆให้โรงพยาบาลก็ได้ให้วัดก็ได้นะคะทำบุญเกี่ยวกับการช่วยเหลือชีวิตไถ่ชีวิตโคกระบือนะคะหรืองดเว้นการทานเนื้อนะคะหรือสักเดือนนึงสักวัน2วันหรือ4วันแล้วแต่สัปดาห์ละวันก็ได้นะคะแล้วก็นั่งสมาธิสวดมนต์กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรด้วยนะคะเหมือนเจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่ได้อโหสิกรรมให้เราสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเด็ก1กอง1นะคะวิบากกรรมยังคงอยู่นะยังไม่ได้สิ้นสุดลงทั้งหมดยังมีอยู่เพราะฉะนั้นให้ปฏิบัติดีหมั่นสวดมนต์นั่งสมาธิเป็นประจำสม่ำเสมอแล้วทุกๆอย่างจะราบรื่นราบเรียบได้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะอาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะคะจากร้ายจะได้กลายเป็นดีค่ะเพื่อนๆเอาที่คุณสะดวกเอาที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณสบายใจทำอะไรก็ได้บททั่วไปนะคะพหุงอิติปิโสมหาจักรพรรดิตามกำลังวันหรือพระคาถาเงินล้านเสริมเรื่องเงินก็ได้ถ้าใครมีหนี้สินการเงินมีปัญหาในเรื่องการเงินนะคะหรือจะเป็นชินบัญชรก็ได้ถ้าคุณจะต้องเดินทางบ่อยๆแล้วคุณรู้สึกกังวลใจนะคะสวดค่ะสวดทุกวันนะคะหรือบทสวดทั่วไปก็ได้ที่คุณรู้สึกสะดวก
ถ้าคุณไม่สะดวกในการสวดมนต์ก็นั่งสมาธิหรือทำจิตให้ว่างทำจิตให้นิ่งนะคะแล้วคุณจะมีพลังงานดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ใบเตยเห็นตรงนี้วันนี้ใบเตยอ่านไพ่จริงจังนิดนึงนะคะเพื่อนๆค่อนข้างเข้มข้นอยู่เหมือนกันรู้สึกแปลกๆเหมือนกันอ่านไพ่วันนี้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะไม่เป็นไรก็มันยังเป็นอะไรที่เราแก้ไขได้อยู่จัดการได้อยู่เอาชนะได้อยู่แล้วก็ทุกๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับคุณจัดการได้คุณแก้ไขได้ใบเตยก็เลยไม่ห่วงหรอกขึ้นมาคิงถือดาบแล้วก็ควีนถือดาบแล้วยังมีเอ็มเพลเลอร์มาประกบคุณน่าจะผ่านทุกๆสถานการณ์ไปได้มันอาจจะเหนื่อยนะคุณอาจจะเหนื่อยจนแบบโอ้โหแรงฮึดสู้คุณอาจจะหมดเลยละช่วงนึงแต่มันจะมีพลังกลับคืนมาใหม่นะคะถ้าคุณรู้สึกว่าเหมือนพลังงานมันถดถอยมันถอยลงมันมีพลังงานลบๆเข้ามาเดี๋ยวคุณก็ดึงพลังงานดีๆของคุณกลับมาได้อีกนะคะวันนี้เหมือนการเปิดไพ่มานั่งคุยกันมานั่งแชร์เรื่องราวดีๆด้วยกันนะคะก็ให้กำลังใจค่ะเพื่อนๆพลังงานยังดีอยู่นะคะการงานเนี่ยบอกเลยว่าเหนื่อยแต่ว่าจะสำเร็จเหนื่อยนะช่วงนี้เหนื่อยเลยล่ะแต่ว่าจะสำเร็จเป็นพลังงานณปัจจุบันที่ใบเตยเปิดให้นะคะเพราะฉะนั้นเป็นข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาอยากจะสื่อสารกับคุณถ้าเป็นพลังงานของคุณจริงๆถ้ามันเป็นข้อความจริงๆของคุณนะคะคุณก็อย่าลืมไปทำบุญเยอะๆนะคะอุทิศส่วนกุศลให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถืออะไรก็ตามที่เราเคารพนับถืออาจจะเป็นองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหรืออะไรที่เราสัมผัสได้นะคะคุณงามความดีคุณพระศรีรัตนตรัยหรือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรที่เรารู้สึกว่าเราสัมผัสและลึกถึงได้นะคะช่วงนี้มันสะสมบุญบารมีต่อไปนะคะแล้วก็ใบเตยขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความดีที่คุณได้ทำด้วยนะคะขอให้ความดีคุ้มครองคุณให้คุณมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เอาชนะทุกๆปัญหาและอุปสรรคไปได้การเงินการทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานนะคะหรืออยากจะหาโอกาสก็ขอให้มีโอกาสดีๆเกิดขึ้นกับคุณวันนี้พลังงานดีๆยังมีกับคุณอยู่มันอาจจะมีบ้างบางช่วงที่มันแกว่งไปนะบางช่วงที่คุณแกว่งไปรู้สึกว่าเฮ้ยเครียดเศร้าท้อแท้มันมีบ้างแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดในชีวิตคุณยังมีแรงฮึดสู้อีกสูงอีกเยอะกำลังคุณยังมีเหลือล้นเหลือเฟือนะคะเพราะฉะนั้นขอให้คุณโชคดีนะคะอ่ะไปดูต่อใบสรุปของเราค่ะใบนี้นะคะ The Strength นะคะบอกแล้วว่าคุณยังมีแรงฮึดสู้อีกเยอะนะมันอาจจะมีบ้างบางช่วงที่คุณแกว่งไปนะคะแกว่งในที่นี้ก็คืออาจจะไปเสพข่าวหรืออาจจะไปดูข่าวเยอะหรืออาจจะด้วยสถานการณ์ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวมันกดดันคุณทำให้คุณแกว่งไปหรือเศร้าหรือนอยหรือทุกข์ไปเลยอ่ะเป็นช่วงๆแต่พลังงานของคุณพลังงานดีๆของคุณจะคืนกลับมานะคะก็ขอให้คุณมีความสุขความเข้มแข็งความแข็งแรงนะคะเจอกันไปในคลิปหน้านะคะวันนี้จริงจังมากเลยอ่ะขอให้คุณโชคดีนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ นะคะต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่ช่องใบเตยกาญจนา2324ทารอตค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องของการดูดวงนะคะแล้ววันนี้ก็เช่นเคยนะคะมารอคอยรอยคอใบเตยที่นี่ที่เดิมค่ะกับสถานีแห่งการสแกนจิตสแกนใจของตัวเราเองนะคะใครยังไม่กด Subscribe ใบเตยคิดค่าครูเป็นการกด Subscribe นะคะใครที่กด Subscribe แล้วขอบคุณมากๆทุกๆการรับชมรับฟังขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนใบเตยในทุกๆวันนะคะแล้ววันนี้นะคะเรามาเล่นพิกาการ์ดในหัวข้อนี้นะคะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้นะคะของคุณเป็น transformation นะคะเดี๋ยวเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปเช็คพลังงานจากไพ่กันเลยนะคะวันนี้ค่อนข้างจริงจังนิดนึงนะสวดมนต์เสร็จแล้วก็มาเปิดไพ่คุณเลยนะคะใบเตยจะลุกขึ้นมาทำคลิปให้คุณแต่เช้าทุกวันนะคะก็ขอให้คุณได้รับพลังงานดีๆกลับไปก็แล้วกันถ้าเป็นข้อความที่มันจำเป็นสำหรับคุณจริงๆนะคะหรือถ้าพลังงานเราตรงกันหรือบุญเราสัมพันธ์กันคุณน่าจะได้รับประโยชน์กลับไปไม่มากก็น้อยในวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่แอดมาดูดวงส่วนตัวขอบคุณที่รอใบเตยนะขอบคุณที่แบบใจเย็นรอใบเตยได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าใบเตยทำงานประจำนะคะไม่ได้ทำแบบไม่ได้จับอาชีพดูดวงหรือว่าจะมาดูดวงแบบเป็นกิจลักษณะเลยนะคะก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะคะก็ต้องขอบคุณที่รอได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่แบบอาจจะแบบแค่อยากจะมาแชร์อยากจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆให้กันฟังมากกว่านะคะจะไม่ได้เน้นดูดวงแบบโอ้โหต้องจริงจังต้องเข้มข้นขนาดนั้นนะคะแต่อยากให้คุณ
เหมือนกับแชร์เรื่องราวหรือเหมือนคุยกันน่ะเหมือนพี่น้องคุยกันมากกว่าอะไรเงี้ยนะคะใบเตยให้กำลังใจคุณนะสำหรับคนที่รู้สึกว่าแบบไม่มีนะคะก็ตามกำลังทรัพย์ค่ะใบเตยไม่ได้จำกัดว่าต้องเท่าไหร่นะคะใบเตยไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าครูนะเท่าที่คุณไหวเท่าที่คุณสะดวกนะคะคือถ้ารอได้ถ้าคนรีบร้อนก็อาจจะแบบก็ต้องขออภัยต้องว่าอย่างเงี้ยนะไปดูกันสิช่วงนี้เพื่อนๆพลังงานเป็นยังไงบ้างคะแชร์ได้ดังสองไม้ว้าว10เหรียญยังไงเดวิลเจ้าปีศาจร้ายก็มา9ถ้วย6ไม้ขอขยายเดวิลนิดนึงเพื่อนๆอาจจะอยู่ในกลุ่มราศีมังกรนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุดินธาตุน้ำอาจจะได้ยินเสียงอะไรเนี่ยนะคะเสียงกำไรแขน ดังกุ้งกิ้งกุ้งกิ้ง 6 ดาบว้าวเรามีเดอะซันมาโอเคพลังงานเราอาจจะมีความเครียดบ้างแหละว้าว 1 เหรียญดีจังเลยอะค่ะเพื่อนๆคุณเห็นไหมคะพลังงานคุณก็ไม่ได้หนักหน่วงมากนะถามว่าหนักหน่วงไหมก็เอาสูสีกับเด็ก1นะกอง1เขาก็สูสีกับคุณเลยนะคะพลังงานของความเข้มข้นของความเครียดนะคะมันอาจจะด้วยสถานการณ์ด้วยก็ได้เพื่อนๆไปเลยว่าตอนนี้นะคะมันก็เลยเครียดมันอดคิดไม่ได้เห็นข่าวแล้วก็แบบฮ่าถอนหายใจอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นช่วงที่คุณรู้สึกว่าสงสัยมันเป็นเวรกรรมอะไรหรือเปล่าเนี่ยทำไมถึงเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดสักทีเรื่องเนี้ยเมื่อไหร่มันจะจบลงนะสถานการณ์บ้านเมืองสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่ตอนนี้เมื่อไหร่จะจบลงเหนื่อยแล้วเครียดแล้วนะคะแต่ก็ทำเต็มที่นะเมื่อไหร่มันจะจบลงมีความเครียดนอนไม่หลับเราจะอยู่รอดปลอดภัยไหมเราจะผ่านไปได้ไหมปัญหานี้หรือหนี้สินต่างๆเราจะแก้ไขได้ไหมเราจะปลดหนี้ปลดสินได้ไหมเราจะมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์มีครอบครัวที่อบอุ่นหรือเปล่าหรือเราจะใช้ชีวิตต่อไปยังไงนะคะเราจะเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้ไหมเมื่อไหร่เวลามันจะผ่านพ้นไปพลังงานมันเป็นแบบนี้นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่ได้อโหสิกรรมให้คุณก็ได้ช่วงนี้เป็นวิบากกรรมที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าในอดีตเราไปทำอะไรไว้บ้างนะคะแต่ช่วงนี้ไม่ใช่แค่เจ้ากรรมนายเวรค่ะทั้งสัมภเวสีทั้งอะไรก็ไม่รู้นะคะพลังงานมันตึงมันอึมครึมมันคลุ้งไปหมดเลยเพราะฉะนั้นทำบุญเยอะๆนะคะมันสร้างความดีแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆนะที่แบบเวลามีโอกาสได้ไปทำบุญแล้วก็ส่งข่าวไปเตยนะคะไปเตยอนุโมทนาบุญกับทุกๆความดีที่คุณทำไปเตยก็ทำเรื่อยๆนะคะแค่ไม่มีโอกาสแบบไปตักบาตรเช้าเพราะว่าหนึ่งไปเตยมาทำคลิปตอนเช้าก็เลยแบบไม่ได้ไปใส่บาตรตอนเช้านะคะก็จะอาศัยว่าทำบุญออนไลน์เอาบริจาคเอานะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริจาคช่วยเหลือตอนนี้ก็บริจาคให้กับโรงพยาบาลเรื่อยๆถ้ามียอดเข้าก็บริจาคไปเรื่อยๆนะคะไม่ได้มีมากมายแต่ก็อะไรที่เราพอแบ่งปันได้เราก็แบ่งปันเนาะสะสมบุญไปเรื่อยๆนะคะทำเท่าที่เราทำไหวตามกำลังทรัพย์ของเรานะคะก็คุณอยู่ในช่วงที่คุณมีความกังวลใจมีความเครียดนะมีอาการนอนไม่หลับปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อนะคะปวดกระบอกตามีความเครียดเกิดขึ้นบางคนเป็นความดันโลหิตด้วยนะคะให้ไปเช็คนิดนึงนะคะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณหลับยากคุณกังวลใจหรือคุณคิดมากนะกับสถานการณ์ที่มันเป็นอยู่เนาะแต่มันจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเพื่อนๆ เด็ก2กลุ่ม2ยังมีพลังงานดีๆอยู่อาจจะเป็นช่วงๆมันจะเหมือนกับว่าช่วงที่คุณเครียดก็มีช่วงที่คุณรีแลกซ์ผ่อนคลายก็มีสถานการณ์การเงินยังไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นรัดเข็มขัดดีๆเซฟเงินในกระเป๋าดีๆอย่าเพิ่งใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือใช้จ่ายเกินตัว
นะคะเป็นช่วงที่คุณจะต้องระมัดระวังมากที่สุดเรื่องการเงินนะมันอาจจะมีพอประมาณแหละอาจจะมีโอกาสหรือมีช่องทางการเงินใหม่ๆเข้ามาแต่ให้ระวังการลงทุนผิดประเภทหรือกรณีที่มีคนมาขอความช่วยเหลือคุณให้คุณพิจารณาดีๆถ้าคุณช่วยได้คุณถึงไปยื่นมือไปช่วยเหลือเขามันมีโอกาสที่เราจะเดือดร้อนเพราะเราไปช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นให้ช่วยเท่าที่ตัวเองช่วยได้พิจารณาเอานะคะแล้วก็เป็นช่วงที่บางท่านอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักที่เป็นความลับนะคะความรักที่เป็นความลับก็ระวังนิดนึงช่วงนี้นะคะมีคนอยากรู้อยากสืบเรื่องของคุณนะคะอะไรที่มันไม่ดีพยายามที่จะห่างๆหรือวางมันไว้นะคะพยายามคิดดีทำดีพูดดีให้มากที่สุดในช่วงนี้ใบเตยมองว่าเพื่อนๆกลุ่ม2เด็ก2อดทนได้รอคอยได้สถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นตอนนี้คุณยังมีความอดทนหรือคุณยังมีช่วงเวลาที่คุณรีแลกซ์ผ่อนคลายอยู่คุณก็ไม่ได้เครียดทั้งหมดแต่มันมีบ้างที่มันอดคิดไม่ได้ที่คุณอาจจะเครียดเรื่องนี้นะคะแต่แสงสว่างยังมีค่ะในความมืดมิดยังมีแสงสว่างสำหรับกลุ่มที่2เด็กที่2นะคะคุณยังพอไปได้มาได้อยู่อาจจะมีบ้างที่รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกหรือผิดหวังหรือสถานการณ์มันทำให้คุณกังวลใจแต่ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อนๆกลุ่ม2เด็ก2เนี่ยเอาชนะทุกๆปัญหาได้อย่างแน่นอนนะคะมันเป็นพลังงานของคนที่แบบทุกๆสุกดิบๆผสมกันอยู่ในนี้นะคะธาตุดินพฤกษกมังกรกันธาตุน้ำนะคะธาตุลมขึ้นมาก็ขอให้คุณรักษาพลังงานดีๆของคุณไว้แต่คุณจะต้องผ่อนคลายแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอสำหรับกลุ่ม2เด็ก2นะคะไปดูข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะสื่อสารอะไรกับคุณหรือเปล่าคือพลังงานตอนนี้นะเช็คให้ปัจจุบันขณะนะคะที่คุณมาเล่นคลิปนี้ไม่ว่าคุณจะเข้ามาฟังตอนไหนเวลาไหนถ้าเป็นข้อความสำหรับคุณจริงๆนะคะก็ขอให้คุณได้รับประโยชน์กลับไปนะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆความดีที่คุณทำเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านของคุณนะคะรวมถึงจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือช่วยเปิดทางให้ใบเตยเปิดอ่านไพ่ได้ง่ายๆให้คุณได้รับข้อความดีๆประโยคดีๆกลับไปด้วยในวันนี้นะคะSeek of Rome ไม่เตยว่ากลุ่ม2เด็ก2การงานไม่น่าห่วงอัศวินถือไม้เจ๋งอยู่ว้าว Justice ว้าว1ถ้วยทุกๆบุญทุกๆความดีที่คุณทำอ่ะอู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับนะคะพรที่คุณขอเขาตอบรับแล้วนะคะทุกๆข้อความที่คุณเอื้อนเอ่ยออกจากวาจาของคุณนะคะมันเหมือนเป็นคำประกาศสิทธิ์น่ะพูดอะไรได้อย่างนั้นพูดอะไรได้แบบนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับผลบุญจากคุณแล้วเขารู้สึกอิ่มเอมเขารักเขาเมตตาคุณมากนะคะรักแล้วก็เมตตาคุณเอ็นดูคุณมากๆถ้าคุณทำความดีแล้วคุณเหมือนกับว่าคุณพูดคุณเล่าคุณบอกหรือคุณอาจจะแบบไม่ได้ไปบนไปอะไรหรอกคุณอาจจะขอพรเนาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับคุณแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตอบรับคำขอของคุณแล้วกำลังอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จอยู่ตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะขอพรเรื่องอะไรท่านกำลังช่วยเหลือคุณอยู่แล้วท่านมีความสุขนะทุกครั้งที่คุณทำความดีทุกครั้งที่คุณระลึกถึงท่านนะคะเหมือนคุณกับท่านสื่อสารกันได้นะสื่อสารกันได้แล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะท่านเอ็นดูคุณมากๆค่ะแล้วก็เมตตาคุณมากๆด้วยรู้ด้วยว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนดีคนนึงอ่ะเป็นคนที่คิดดีทำดีพูดดีแล้วทุกๆคำพูดของคุณ
มันเหมือนกับคุณพูดอะไรคุณก็จะได้แบบนั้นเป็นวาจาประกาศิตอะพูดเงินได้เงินพูดงานได้งานให้พูดถึงแต่เรื่องดีๆนะคะแล้วสิ่งดีๆจะหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสายความอุดมสมบูรณ์ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณความอุดมสมบูรณ์ความสุขจะเกิดขึ้นกับคุณว้าวขนลุกจังเลยเด็ก2กอง2เหมือนท่านอิ่มเอมเปรมจิตกับคุณจังเลยท่านเมตตาคุณมากๆนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถืออยู่ไม่ว่าจะเป็นองค์ใดท่านใดก็ตามที่คุณสัมผัสได้นะคะที่คุณรู้สึกได้ที่คุณเคยขอพรกับท่านท่านช่วยเหลือคุณอยู่นะคุณเห็นไหมคะท่านเอ็นดูคุณมากๆเลยอ่ะแล้วคุณจะประสบความสำเร็จอู้เจ๋งมากคุณ Tree of Cup พลังงานของคุณดีมากเขาช่วยได้นะถ้าคุณเหมือนกับอุทิศส่วนกุศลหรือบุญเนี่ยเห็นไหมอุ๊ยขนลุกจังไพ่ดีทุกใบเลยคุณเฮ้ยไพ่ดีทุกใบเลยกดหน่อยเด็ก2สุดยอด จะไม่พูดอะไรมากหรอกแต่รู้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกคุณว่าอะไรที่ทำอยู่อะไรที่มันเป็นความดีอะทำต่อไปนะลูกทำต่อไปอย่าย่อท้ออย่ายอมแพ้เราจะประสบความสำเร็จจะมีการเฉลิมฉลองเกิดขึ้นเราจะผ่านทุกๆปัญหาและอุปสรรคไปได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดมากอย่าบ่นอย่าพั่มบ่นกับตัวเองอย่าว่าตัวเองปัญหาและอุปสรรคมีบ้างแต่เราเอาชนะปัญหานั้นได้คุณเห็นไหมไพ่ของมีแต่ไพ่ที่แบบว่าเป็นไพ่ดีๆไพ่ที่ค่อนไปเชิงบวกหมดเลยนะการเฉลิมฉลองความสำเร็จปัญหาอุปสรรคต่างๆคุณจะผ่านมันไปได้ทุกๆเรื่องราวนะคะทุกๆเรื่องทุกๆอย่างคุณจะผ่านมันไปได้ด้วยความพยายามด้วยความสามารถของคุณด้วยแรงฮึดสู้ของคุณด้วยพลังกายพลังใจด้วยสติปัญญาของคุณไม่ใช่ดวงไม่ใช่โชคชะตาแต่เป็นความเพียรพยายามของคุณคุณเป็นคนดื้อคนหนึ่งนะที่ดื้อแล้วฝักใฝ่ไปในทางที่ดีแล้วไอ้ความดื้อไอ้ความฝักใฝ่ไปในทางที่ดีของคุณน่ะจะนำพาโอกาสและความสำเร็จมาให้คุณคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะไปไหนมาไหนคุณก็รักคุณก็เอ็นดูคุณคนก็เมตตาคุณจะมีแต่ความสุขความอุดมสมบูรณ์เกิดขึ้นกับคุณให้คุณทำแบบนี้ต่อไปอะไรที่มันดีอยู่แล้วให้ทำต่อพลังงานวันนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาตอบรับคำขอหรือตอบรับพรของคุณแล้วถ้าคุณได้เอื้อนเอ่ยวาจาอะไรออกไปทุกอย่างมันเป็นไปได้หมดมันเกิดขึ้นได้หมดนะคะทุกความกตัญญูทุกความสำนึกรู้คุณที่คุณมีเนี่ยท่านรู้ท่านเห็นนะคะแล้วรู้ว่าคุณเนี่ยจริงใจจริงจังเราคิดว่าคุณคงจะประสบความสำเร็จในไม่ช้านะคะไพ่ขึ้นมาค่อนข้างดีเลยความมั่งมีสีสุขนะคะวัตถุเงินทองบ้านช่องห้องหอรถนะคะที่คุณต้องการมีโอกาสที่คุณจะได้มันคุณอาจจะสวนกระแสนิดนึงนะคนอื่นเขาเครียดเขากังวลนะคะแต่คุณก็ยังต้องทำหน้าที่ของคุณอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินบางท่านอาจจะเป็นคนไทยที่อยู่ต่างแดนนะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่คุณทำคุณกำลังได้รับผลจากสิ่งที่คุณทำแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามคุณมีสติในการใช้เงินมากๆแล้วคุณบริหารจัดการชีวิตคุณได้ดีคุณเป็นคนรอบคอบและคุณเป็นคนที่วางแผนสิ่งต่างๆในชีวิตได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะคุณอาจจะสวนกระแสคนอื่นนิดนึงอ่ะคนอื่นเขาเครียดเขากังวลคุณเครียดคุณกังวลก็จริงแต่ว่าของคุณอ่ะคือคุณคิดอยู่แต่คุณก็ยังแบบว่าเฮ้ยคุณยังมีแรงฮึดสู้ให้สู้นะไปต่อนะฉันจะต้องรอดแล้วก็รอดเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยคือคุณมีอารมณ์ของความที่แบบว่าพลังงานดีๆพลังกำลังแรงบันดาลใจพลังงานของการขับเคลื่อนคือน้ำมันเต็มถังพร้อมลุยไปทำทุกอย่างทำทุกสิ่งให้สำเร็จกลัวไม่ปัญหากลัวแต่เอาชนะมันได้นั่นคือคุณนะคะใบเตยเห็นความสุขความอุดมสมบูรณ์ที่มันจะหลั่งไหลเข้ามาหาคุณไม่ขาดสายโอกาสการงานโปรเจกต์ใหม่ๆการสนับสนุนความเมตตาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากเบื้องบนจากคนที่เป็นผู้ใหญ่จากหัวหน้าจากเจ้านายจากคนรอบๆตัวคุณที่เขาจะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้คุณป้อนสิ่งดีๆให้คุณจนคุณรู้สึกว่าเฮ้ยไปตกอยู่ในสถานการณ์ที่มันสบายใจมันอบอุ่นหัวใจคุณอาจจะไม่ได้ร่ำรวยมากแต่คุณมีความสุขดีค่ะคุณจะไปอยู่ในสถานการณ์ที่ดีสิ่งแวดล้อมที่ดีเจอกัลยาณมิตรที่ดีเจอคู่ที่ดี
จอคนที่เป็นคู่บุญคู่บารมีคนที่จะมาร่วมสร้างคุณงามความดีร่วมกันกับคุณนะคะโอกาสใหม่ๆการพัฒนาตัวเองการเรียนรู้รวมทั้งการศึกษาต่อที่ต่างประเทศในบางท่านที่จะขอทุนไปศึกษาต่อมีโอกาสที่คุณจะได้รับทุนหรือได้รับโอกาสเพราะฉะนั้นคุณอาจจะเป็นคนที่ไขว่คว้าหรือพัฒนาตัวเองอยู่เรื่อยๆแล้วสิ่งที่คุณไขว่คว้านะคะพูดผิดพูดถูกขออภัยคุณไขว่คว้าหรือคุณพยายามที่จะหาโอกาสให้ตัวเองมันจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาให้คุณอย่างไม่ขาดสายไพ่วันนี้ดีมากนะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอุ้มชูเขาเมตตาเขารักคุณมากขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วอย่าลืมที่จะปฏิบัติดีทำบุญทำทานตามที่คุณรู้สึกว่าทำแล้วคุณสบายใจทำเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้รับนะคะอะไรก็ตามที่คุณทำไปเนี่ยเขาได้รับนะทุกๆความดีนะคะทุกๆบุญทุกๆผลบุญที่คุณทำเนี่ยมันคุ้มครองคุณอยู่ออร่ามากพลังความดีพวยพุ่งออร่ามากนะคะดีมากดีงามพระราม8เจ๋งมากดีเท่าที่สุดเท่าที่เปิดไพ่มาแล้วนะความเครียดมีบ้างเป็นธรรมดาของมนุษย์นะเรามนุษย์ทุกคนมีทั้งทุกข์และสุขเป็นเรื่องธรรมดามีทั้งขึ้นมีทั้งลงชีวิตมันก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคิดดีพูดดีสำนึกรู้คุณทุกๆสรรพสิ่งที่มีในชีวิตเราการเงินการทองบ้านช่องห้องหอที่อยู่อาศัยข้าวที่เราทานเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราใช้สำนึกรู้คุณและขอบคุณค่ะคุณจะได้ไปดึงดูดเอาพลังงานดีๆที่มากมายมหาศาลเข้ามาในชีวิตคุณต่อไปนะคะพอแล้วอิจฉาตาร้อนทีเดียวไปดูกัน transformation นะคะ be open to change ใบเตยมองว่าตัวคุณเองอะเกิดใหม่นะคะเกิดใหม่ในที่นี้หมายถึงสติปัญญาการเริ่มต้นใหม่คุณเจอปัญหาเจออุปสรรคมาเยอะแล้วชีวิตเจอเรื่องหนักๆเจอปัญหามาเยอะพอสมควรแล้วทุกๆปัญหาทุกๆความทุกข์ยากเสียใจที่คุณผ่านพบที่คุณพบเจอมันขัดเกลาให้คุณทำให้คุณกลายเป็นคนใหม่ในเวอร์ชันใหม่ที่ดีกว่าเดิมแข็งแกร่งกว่าเดิมเข้มแข็งกว่าเดิมมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดกว่าเดิมมองการไกลแล้วมองอะไรด้วยคือมองถึงแก่นมองลึกถึงข้างในไม่ได้ตัดสินอะไรแค่ฉาบฉวยเพราะฉะนั้นวันนี้ขอให้คุณมีความสุขกายสบายใจคิดเงินได้เงินคิดงานได้งานสุขภาพกายสุขภาพจิตแข็งแรงสมบูรณ์เจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเย้มาแล้วมาแล้วสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท่านเลยนะคะเจอกับไปเตยที่นี่ที่เดิมค่ะหมุนมาจูนมานะคะให้คลื่นความถี่ของเราตรงกันนะคะใครยังไม่กดสับตะไคร้ให้ก่อนนะส่วนใครสับตะไคร้แล้วขอบคุณมากๆทุกการรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจใบเตยนะคะขอบคุณมากๆเลยขอบพระคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันนะคะขอบคุณที่เข้ามาทำสแตมป์ให้ใบเตยด้วยแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นพีคอาคาร์ดในหัวข้อนี้นะคะข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้วันนี้เราเช็คพลังงานพูดผิดพูดถูกขออภัยนะคะเช็คพลังงานณปัจจุบันขณะนะคะในเวลานี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีข้อความอะไรที่จะเอ่ยให้คุณฟังหรือมีข้อความบางอย่างที่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ในวันนี้หรือเปล่าไปเช็คกันนะคะขอให้คุณได้รับคำตอบดีๆพลังงานดีๆก็แล้วกันนะใบเตยไม่ได้ทอยลูกเต๋านะคะตั้งแต่อ่านไพ่มาสำหรับนี้ที่ใช้วันนี้เข้มข้นมากนะคะ energy คือแบบเข้มข้นมากนะคะมาดูซิเด็ก3จะเป็นยังไงจับเข่าคุยกันวันนี้เหมือนมานั่งคุยกันกับใบเตยนะคะโอเคเดวิลเจ้าเดวิลขึ้นมาตลอดเลยเธอจะขึ้นมาทุกเด็กไม่ได้นะเจ้ากรรมนายเวรเราเยอะเจ้ากรรมนายเวรเราเยอะค่ะทำบุญให้เขาเยอะๆนะคะทำบุญให้เขาเยอะๆไม่ใช่แค่เจ้ากรรมนายเวรนะสัมภเวสีสิ่งที่มองไม่เห็นนะช่วงนี้ค่ะเขาไปหมดเลย
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เขาเหล่านั้นด้วยนะคะกรวดน้ำด้วยคุณอาจจะอยู่ในราศีมังกรก็ได้นะธาตุดินราศีกุมราศีกุมราศีมังกรธาตุลมธาตุดินเดอะเมจิเชียนเออเราก็ยังพอโอเคอยู่คิงเหรียญคิงเหรียญเออห้อยหัวตองแตงเลยอ่ะทุกเป็นเรื่องธรรมดาคุณก็เหมือนกับว่าเออจะต้องอดทนอีกนานแค่ไหนเนี่ยสถานการณ์เนี้ยเมื่อไหร่มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่มันจะจบลงสักทีละครเรื่องนี้เมื่อไหร่จะจบลงเบื่อแล้ว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 เหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะคุณก็ยังนั่งตระหง่านอยู่บนบัลลังก์นะคะเป็นพระราชาเป็นคิงถือเหรียญที่โอ้มองชีวิตด้วยความเข้าใจแล้วก็มีสติปัญญารอบรู้ที่จะแก้ไขจัดการสถานการณ์ต่างๆในชีวิตรอบตัวให้รู้ล่วงและผ่านพ้นไปได้มีซิกเซนส์นะคะมีการเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆช่วงนี้ซิกเซนส์มีซิกเซนส์มีสัมผัสที่6ซิกเซนส์ค่อนข้างแรงบางคนฝันแม่นด้วยนะฝันเห็นผีบ่อยๆบางคนอะไม่ใช่ทุกคนนะคุณฝันเห็นผีเห็นวิญญาณเห็นเหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในบางคนนะให้คุณทำบุญนิดนึงช่วงนี้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรนิดนึงเจ้ากรรมนายเวรยังไม่ได้อโหสิกรรมให้เรายังมาลาวีเราอยู่นะอาจจะมาในรูปแบบของปัญหาหรืออาจจะมาในรูปแบบของคนหรืออาจจะมาในรูปแบบของสิ่งที่เรามองไม่เห็นอ่ะยังมีอยู่ยังไม่ได้สิ้นสุดเวรกรรมจากกันและกันนะคะถ้าคุณไม่สบายอยู่ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณจะต้องพักรักษาตัวแล้วก็อาการจะค่อยๆดีขึ้นนะคะเหมือนพลังงานตอนนี้คุณมีความอดทนค่อนข้างมากนะอดทนมากกว่าที่เคยอดทนนะคุณอดทนมากกว่าที่เคยอดทนช่วงนี้จำเป็นที่จะต้องหมุนเงินแล้วก็จะต้องรับผิดชอบภาระหน้าที่ต่างๆให้ดีที่สุดก็อาจจะหวนคิดถึงอดีตคิดถึงความหลังนะคะอยากจะไปทำอะไรตามใจตัวเองอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะเริ่มทำอะไรใหม่ๆแต่สถานการณ์ตอนนี้ที่มันเกิดขึ้นมันยังไม่ได้เอื้ออำนวยให้คุณไปเริ่มต้นทำอะไรตามใจที่คุณหวังที่คุณปรารถนาคุณยังเป็นคิงที่นั่งตระหง่านรักษาสิ่งที่ยังมีอยู่ในชีวิตให้คงอยู่ประคับประคองชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยปลอบประโลมปลอบประโลมปลอบใจตัวเองทุกวันให้กำลังใจคนข้างๆด้วยเป็นคนที่พร้อมจะรับมือกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตนะคะนะแล้วก็ใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่ถอนตัวไม่ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงช่วงเนี้ยก็ให้ทำบุญเยอะๆนะบอกเลยว่าให้ทำบุญแล้วก็สวดมนต์เยอะๆมันยังมีสิ่งที่มาก่อกวนชีวิตเราอะให้มันดูวุ่นวายอยู่มันอาจจะแบบสุกๆดิบๆขึ้นลงๆเหมือนจะดียังดีไม่สุดเหมือนจะมีปัญหาแต่ก็ปัญหาก็ไม่นานอ่ะแต่คุณแก้ได้นะคะพลังงานมันเป็นประมาณนี้นะคะมันยังขึ้นสูงบางทีก็ลงฮวบอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่แน่นอนมันยังไม่นิ่งแต่คุณก็มีสติแล้วคุณก็ค่อนข้างเข้าใจชีวิตด้วยนะคะอดทนอดทนช่วงเนี้ยเก่งมากมีความอดทนมากกว่าที่เคยในใจแบบโอ๊ยฟันยับปัญหาเหรอเอออะไรนักหนาชีวิตอะไรเงี้ยอารมณ์ประมาณนี้นะคะดูซิข้อความพิเศษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงคุณตอนนี้นะคะขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือเทวดานางฟ้าประจำตัวของคุณเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่ที่บ้านคุณนะคะขอให้ท่านเปิดทางให้ใบเตยอ่านไพ่ง่ายๆให้คุณได้รับประโยคหรือข้อความดีๆกลับไปในวันนี้นะคะไปดูกันค่ะเปิดไพ่เหมือนนั่งจับเข่าคุยกันนะคะล้อมวงล้อมวงก็ต้องรักษาระยะห่างอีกอะไรอย่างงี้นะคะล้อมวงคุยกันนะคะห่างกัน2 เมตรนะคะ
ใส่แมสด้วยนะคะโอเคค่ะไปเริ่มกันเลยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกอะไรเราข้อความจากท่านมีอะไรพิเศษไหมวันนี้สวดมนต์เสร็จก็มาทำคลิปเลยนะคะเพื่อนๆใบเตยจะสวดมนต์ทุกวันทุกวันก่อนทำคลิปทุกครั้งนะคะถ้าเราบุญสัมพันธ์กันหรือเราจูนคลื่นความถี่ให้มันตรงกันได้ไปเลยว่ามันน่าจะมีหลายอย่างที่คุณได้ประโยชน์กลับไปเนาะถ้าจริตไม่ตรงกันพลังงานไม่ตรงกันฟังแล้วเครียดก็เลื่อนผ่านได้เลยไม่ว่ากันนะคะมันอาจจะไม่ใช่ข้อความสำหรับคุณก็ได้ไปดูซิสับไพ่ยากนิดนึงเพราะว่าไพ่สำรับใหญ่โอ้คิงดาบ2ใบเนี่ยไม่ธรรมดาดาบในมือสั่นเพจออฟซอร์ดอัศวินถือเหรียญ นะคะช่วงนี้ปัญหาเข้ามาอะไรก็ไม่กลัวหรอกนะเป็นทั้งควีนดาบเป็นทั้งคิงดาบอะคุณ ฟันยับนะคะเจ้าเดวิลก็ขึ้นมาบอกแล้วว่าเจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่ได้อโหสิกรรมให้เรานะคุณเพราะฉะนั้นช่วงนี้หมั่นสร้างคุณงามความดีนะคะสร้างคุณงามความดีแล้วก็ทำบุญเยอะๆอุทิศส่วนกุศลนะคะหรือกรวดน้ำขออโหสิกรรมเจ้ากรรมนายเวรด้วยบทสวดทั่วไปทั่วๆไปนะคะไปที่พูดผิดพูดถูกวันนี้ลิ้นพันกันรอเรือพันกันเต็มไปหมดเลยสวดชินบัญชรก็ได้หากคุณต้องเดินทางบ่อยๆนะเป็นพระคาถาเงินล้านก็ได้เรื่องการเงินนะคะมหาจักรพรรดิปรับภพภูมินะคะให้สิ่งที่เรามองไม่เห็นนะแล้วก็บททั่วไปที่คุณที่คุณจำได้หรือที่คุณสวดได้นะคะทำบุญเป็นการทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้ช่วงเนี้ยนะทำบุญกับโรงพยาบาลก็ได้บริจาคค่าน้ำช่วยโรงพยาบาลค่าไฟช่วยโรงพยาบาลบริจาคเลือดบริจาคโลหิตบริจาควัสดุครุภัณฑ์การแพทย์ก็ได้ช่วยเสริมดวงคุณได้นะคะเป็นช่วงที่เหมือนจะขึ้นยังขึ้นไม่สุดเหมือนจะมีปัญหาเข้ามาประปรายเข้ามาเรื่อยๆคือเหมือนพอจะราบลื่นมันก็มีประเด็นปัญหาเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าช่วงนี้เจ้ากรรมนายเวรเขายังไม่ได้ลดลาวาศอกยังไม่ได้ถอยห่างเขายังมีอาการโกรธเคืองยังมีอาการที่แบบว่ามาทำให้ชีวิตเรามีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณจะต้องหมั่นสร้างคุณงามความดีนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือคุณได้ตามกำลังบุญของคุณเพราะฉะนั้นให้คุณหมั่นกระทำความดีต่อไปนะคะมันไม่ใช่แค่เจ้ากรรมนายเวรน่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่ใบเตยก็จับไม่ได้เหมือนกันว่าเป็นอะไรนะคะสิ่งที่เรามองไม่เห็นนั่นแหละอุ้ยคุณไพ่ออกมา2ใบไพ่เกินแสดงว่าเป็นเรื่องที่เราต้องรู้อะเนาะควีนไม้แล้วก็ไฮโลฟันไพ่พระขึ้นมานะคะโอเคไหมไฮโลฟันขึ้นมาคุณอาจจะปกติคุณอาจจะสวดมนต์อยู่แล้วคุณอาจจะนั่งสมาธิอยู่แล้วแหละว้าว1ถ้วยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาเอ็นดูคุณนะเอ็นดูคุณมากๆเลยทุกๆพรที่คุณขอนะคะอะไรที่คุณเคยร้องขอไปกับท่านเนี่ยท่านเอ็นดูคุณมากๆค่ะแล้วท่านก็กำลังจะมาอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จนะเนี่ยท่านอบอุ้มชูคุณอยู่จัสติกนะคะไพ่เกินมา1ใบแสดงว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้เนี่ย2ใบนี้มาคู่กันการงานจะประสบความสำเร็จดีนะคะแต่ปัญหาอุปสรรคมีแน่นอนค่ะไม่ราบรื่นไม่ได้ราบเรียบการเงินการทองก็จะเริ่มเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นนะคะจะเริ่มเก็บเงินอยู่มือมากขึ้นหรืออาจจะใช้เท่าที่จำเป็นก็ได้ช่วงนี้จะรู้สึกว่ามีอำนาจในการคิดในการตัดสินใจอะไรด้วยตัวเองส่วนใหญ่การคิดการตัดสินใจเนี่ยจะต้องเป็นคุณเท่านั้นที่จะต้องเลือกทางเดินชีวิตคุณเองถ้าคุณไปขอคำแนะนำคำปรึกษาจากคนอื่นก็อาจจะช่วยอะไรคุณไม่ได้มากนะคะเพราะว่าต้องเป็นคุณนะที่แก้ไขมันเองบางสิ่งบางอย่างนะแล้วก็ช่วงนี้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหมือนเขาก็มาอวยพรคุณนะเวลาที่คุณทำบุญไปเนี่ยท่านรู้สึกอิ่มเอมนะแล้วก็รู้สึกรักคุณอะรู้สึกเมตตาคุณ
เนี่ยนั่งดูคุณด้วยความแบบเอ็นดูคุณแล้วก็อยากจะมาช่วยเหลือคุณอะปัดเป่าสิ่งไม่ดีต่างๆให้คุณอะไรอย่างเงี้ยท่านก็คงอยากจะสื่อสารว่าอะไรที่เราทำอยู่แล้วนะเวลาเนี้ยท่านรับรู้นะพรที่คุณขอหรืออะไรก็ตามที่คุณเคยเอ่ยปากเคยพูดกับท่านนะคะเหมือนท่านรับรู้รับทราบแล้วแหละแล้วเขาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือท่านเนี่ยกำลังจะมาช่วยเหลือปัดเป่าอุปสรรคปัดเป่าปัญหานะคะหรือวิบากกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะถ้ามันมีประเด็นมากๆเนี่ยเหมือนกับจากเรื่องร้ายๆมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่ดีจากที่มันหนักๆมันก็จะได้ผ่อนเป็นเบาเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ขยันทำความดีเข้าไว้ค่ะแล้วท่านจะมาอํานวยอวยชัยอวยพรให้คุณประสบความสำเร็จเป็นพลังงานที่ดีมากนะคะการเงินเนี่ยมาเรื่อยๆไม่ได้ถึงขั้นขาดมือแต่ก็มีรายจ่ายเยอะยังต้องประหยัดอยู่การงานบอกเลยว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูงส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ให้พิจารณาดีๆไม่ต้องรีบร้อนถ้าคุณโสดอยู่ถ้ามีคนเข้ามาให้ดูดีๆมันเป็นไปได้ทั้งคู่กรรมคู่เวรเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณเขาอาจจะมาหลอกคุณก็ได้หรือถ้าคุณมีคนคุยอยู่ถ้าสถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็อยากให้คุณใช้เวลานานๆกับความสัมพันธ์คุณไม่ต้องรีบนะคะอะไรดีๆนะคะคนดีๆหรือคู่ที่เป็นคู่ของคุณจริงๆคุณจะรู้สึกอบอุ่นใจคุณจะอยู่ใกล้เขาแล้วคุณจะสบายใจนะเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะออกมาบอกประมาณนี้นะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่คุณลงมือที่คุณตั้งใจทำอยู่เนี่ยคุณจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าคุ้มราคาแหละเพราะฉะนั้นสบายใจได้เลยนะคะถ้าคุณสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเนี่ยบอกเลยว่าคุณกับท่านสื่อสารกันได้นะคะแล้วคุณจะมีซิกเซนต์เป็นพิเศษในช่วงเนี้ยนะท่านคอยนำทางคอยไกด์คอยเตือนสติคุณอยู่คุณจะสามารถเอาชนะทุกๆปัญหาและอุปสรรคไปได้นะคะประมาณนี้นี่คือสิ่งที่ไปโดยจับพลังงานได้ตรงนี้นะคะก็ขอให้คุณโชคดีค่ะมีสิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับทุกๆความดีที่คุณทำด้วยนะคะไปดูใบจบใบสรุปของเราสิใบนี้บาลานซ์นะคะ light and dark นะคะพูดถึงความมืดแล้วก็ความสว่างมันไม่ได้มืดตลอดอย่างที่บอกค่ะแสงสว่างก็มีความมืดก็มีชีวิตก็เป็นแบบนี้ค่ะมีทั้งทุกข์และสุขคุณก็จะปรับสมดุลปรับ energy ของตัวเองได้นะคะคุณทำอะไรอยู่คุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นใบเตยเอาใจช่วยคุณแล้วก็ให้กำลังใจคุณนะคะคิดดีทำดีพูดดีปฏิบัติดีปฏิบัติชอบขอให้คุณได้รับพรนะคะพรนั้นจงเกิดขึ้นจงสำฤทธิ์ผลอย่าลืมสำนึกสำนึกรู้คุณสิสำนึกรู้คุณทุกๆสรรพสิ่งที่เรามีนะคะแล้วเราจะขยายนะคะอาณาเขตหรือขยายสิ่งดีๆเราก็จะได้ดึงดูดพลังงานดีๆกลับมาอีกครั้งเจอกับไปเตยคลิปหน้านะคะวันนี้พอแค่นี้มีความสุขสดชื่นสดใสตลอดทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะ